สถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมก่อนหน้านี้มันเริ่มค่อยๆ คลี่คลายลงแล้วแต่ว่าเศษซากความเสียหายเนี่ยมันยังคงอยู่โดยเฉพาะแถวแถวกาดหลวงคุณผู้ชมใครที่เคยไปแถวกาดหลวงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีร้านขายผ้าเนี่ย อยู่เยอะมากที่เป็นผ้าเป็นเม็ดเป็นม้วนๆที่เอาไปตัดแล้วก็ไปตัดทำเสื้อผ้าอะไรเงี้ยตอนนี้เสียหายอย่างมากตอนนี้เจ้าของร้านเขาก็เลยตัดสินใจครับเพื่อไม่ให้มันเสียเปล่าเนี่ยก็ต้องเอามาเลหลังขายแล้วขายในราคาที่แบบว่าต้องใช้คำว่ามันโอ้โหมันดีกว่าทิ้งเปล่าอ่ะ10บาทเมตรละ10บาทอ่ะคุณหน่อยแน่นี่คือร้านเชียงใหม่ใจดีครับเป็นหนึ่งในร้านขายผ้าแถวๆกาดหลวงหรือว่าตลาดวโรรสในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยเขาตัดใจครับนำผ้าที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็มีเศษดินโคลนเนี่ยนะฮะเอามาล้างก่อนแล้วก็ขายครับเริ่มต้นเขาขายที่เมตรละกี่บาทเมตรละ10บาทถึง40บาท อันนี้ต้องใช้คำว่าขาดทุนยับเยินเลยเพราะว่าราคาขายจริงๆเนี่ยเดิมทีนะเขาจะขายอยู่ที่เมตรละ200ถึง300บาทโอ้โหนี่เกินกว่า 90% นะคุณเห็นแน่นะครึ่งเลยนะโอ้โหนี่อีกนิดนึงคือให้ฟรีแล้วนะครับพนักงานร้านเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกทางร้านเนี่ยคือเขาก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วว่าน่าจะไม่ได้รับความเสียหายแต่สุดท้ายเนี่ยเขาไม่คิดว่าน้ำเนี่ยมันจะเยอะขนาดนี้เยอะกว่าปี54ด้วยซ้ำนะครับก็เรียกว่าทำให้ระดับน้ำเนี่ยสูงถึงเอวเลยผ้าที่อยู่ในร้านเนี่ยเสียหายทั้งหมดถามว่าเสียหายเท่าไหร่พนักงานบอกว่าคงจะประเมินมูลค่าไม่ได้ครับเพราะว่าไอ้หน้าร้านก็เสียหายไอ้โกดังด้านหลังที่เก็บผ้าก็เสียหายก็เลยตัดใจครับระบายผ้าดีกว่าต้องสูญเสียเปล่าก็อย่างน้อยเนี่ยได้มานิดๆหน่อยๆก็ยังดีเดี๋ยวไปฟังเสียงพนักงานของร้านกันหน่อยนะครับเม็ด10บาท25บาท30บาท40 50บาทจากราคา100กว่าบาท 2-300 ครับถ้าจะพูดถึงเสียหายทั้งร้านเลยครับมูลค่าได้ก่อประมาณได้ก่อโอ้ประเมินค่ามาได้เลยครับในรอบ20ปีที่เราเจอนะครับก่อนล่าสุดนี่ตีท่วมนั่งรักแต่นี่มันปี54เนาะปี54นี่มันจะมาขึ้นขอบบนนิดหน่อยเดียวแต่ตอนเนี้ยตอนนึกว่ามันจะมาพอๆกันคิดแต่มันปัญหาสำคัญก็คือผู้ค้าที่อยู่ที่ตลาดวโรรสไม่มีใครคิดว่ามันจะท่วมหนักขนาดนี้และผู้สื่อข่าวก็บอกว่านอกจากร้านนี้แล้วเนี่ยในพื้นที่ละแวกกาดหลวงเนี่ยก็มีร้านขายผ้าอีกเยอะแยะมากมายที่เอาผ้ามาลดเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้มีการนำรถบรรทุกน้ำเนี่ยออกมาล้างทำความสะอาดนะครับแถวๆตลาดวโรรสเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ตอนบนของบ้านเราก็อาจจะยังมีฝนได้เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนอยู่นะครับว่าในช่วงระหว่างสุดสัปดาห์นี้นะฮะจะยังมีฝนตกหนักได้นะครับ 50-60% นะครับในพื้นที่ของภาคเหนือเนี่ยนะฮะ